ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ช่องไมโครเราของเราก็จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาเดินชมบรรยากาศของตลาดเทิดไทยณจังหวัดนครราชสีมากันนะครับคุณผู้ชมคุณฟังหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารของตลาดแล้วฮะฝั่งซ้ายมือที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือตลาดเป็ดโชว์หวยฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปชมบรรยากาศของตลาดเทิดไทยณจังหวัดโคราชนะตรงนี้ก็เป็นกระดุกตรงนี้ก็เป็นตลาดปลานะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดสดนะฮะฝั่งโน้นก็จะเป็นตลาดไทยทางเหนือนะครับตลาดสดนะบ่อกุ้งนะบ่อกุ้งสดๆนะโลละ220นะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปชมบรรยากาศตลาดด้านเรียกว่าอะไรเดียวเครื่องปรุงกันก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโจหวยผักสดพืชใกล้นะฮะมันก็จะเป็นผักสดต่างๆนะเห็ดแตงกวาแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะฮะเครื่องปรุงต่างๆฮะกระเทียม10บาท20บาทแล้วก็พริกสดนี้ถุงเท่าไหร่ฮะพริกนี้ต้นโลฮะโอ้แล้ว80แล้วก็มีเป็นผงย่อยนะถึง20บาทเราจะพาไปชมด้านในกันสักครู่นะวันนี้ก็จะเป็นส่วนของตลาดพืชผักผลไม้ที่ขายส่งนะฮะขายส่งเป็นกระสอบเป็นถุงเป็นถึงใหญ่ๆกันไปเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นมะนาวนะฮะโลละ50บาทนี้ก็จะเป็นหอมกระเทียมนะฮะใครสนใจก็แวะมาได้นะตลาดเทิดไทยตาลคู่แต่มองไม่เห็นต้นตาลว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปชมตลาดด้านอาหารสดกันนะฮะถูกมากนะฮะถูกมากนะฮะเราก็อาจจะแวะมาซื้อพริกกันสักถุงอันนี้ถุงเท่าไหร่ฮะ20ถุง20นะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินชมแล้วเดี๋ยวค่อยแวะมาดูกันนะฮะว่าเราจะซื้ออะไรกันไปบ้างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งแล้วตอนนี้เราก็ข้ามมายังฝั่งของของสดกันแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฝั่งนู้นก็จะเป็นเครื่องปรุงแล้วก็พืชผักต่างๆนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลหมูสดไก่สดอุ๊ยลุงจะเป็นอาหารทะเลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง250ปลาหมึกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปลาหมึกนะฮะโลละ200แล้วก็ตรงนี้จะเป็นกุ้งกุ้งโลละ250 240ถึง200 300นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกหมูนะฮะที่โครงหมูนะฮะเอาไปทำบาร์บีคิวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในนะฮะตรงนี้ก็จะมีปลานะฮะจากกระพง180 150ปลาหมึก
กรอบนะฮะตัวละร้อยแล้วก็ปลาหมึกสดต้องถามยังไงนะคะพี่ชื่อตัวปลาหมึกขาวกุ้งขาวนะได้ไหมพี่เป็นสองโลห้าร้อยเลยจ้าสองโลห้าร้อยครับสองโลห้าร้อยแล้วก็หอยนางรมนะฮะชุดละ80 บาทหอยแคลงตัวเบอร์เรอเลยนะครับให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหอยแมลงกุ้งนะฮะนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลล้วนๆเลยนะอาหารทะเลล้วนๆซึ่งจะเยอะมากๆนะเจนานะตะวันตกจากนั้นเลี้ยวขวาไปทางตะวันตกเลยเลี้ยวขวานะ GPS ของเราเตรียมนำทางแล้วนะฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ฮะอาหารทะเลนะฮะหน้าตลาดเทิดไทยนะฮะอู้มีน้ำจิ้มนี่นะกุ้งปลาหมึกหนวดครับผมนะใครสนใจก็มาหาซื้อหาที่นี่หารับประทานกันได้นะฮะก็จะเป็นกุ้งไข่ลายหอยแมลงผู้หอยเชลล์นะครับจะเป็นอาหารทะเลล้วนๆนะบริเวณนี้พรีเมียมซีฟู้ดนะณตลาดเทิดไทยไทยนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วนะฮะ GPS ของเราเอาละบริเวณนี้ก็เป็นอาหารทะเลนะฮะกุ้งหอยปูปลานะฮะต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มีปลาปิ้งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโซนน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะเยอะแยะมากมายนะน้ำจิ้มแจ่วฮะขวดละ35 3 ขวด 100นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตรงนี้ก็จะมีปลาดุกด้วยนะฮะปลาดุกนี่ก็ช่อนมี2 ตัวแล้วก็ปลานิลนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปชมส่วนหน้านะส่วนหน้าก็จะเป็นผลไม้นะผักผลไม้นี่ฮะกุ้งสดๆกันเลยนะครับตักกันสดๆเลยนะครับคุณผู้ชมเราไปชมส่วนหน้ากันนะครับไปชมส่วนหน้ากันส่วนหน้านี้ก็จะเป็นโซนผลไม้จะเป็นส่วนใหญ่นะฮะวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะฮะตลาดจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ไปทำงานกันอยู่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะซึ่งตลาดเทิดไทยนี้ก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะฮะนี่ก็เป็นแตงโมนะฮะน่ากินมากนะตลาดเทิดไทยนี้ก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะของจังหวัดโคราชอาจจะใหญ่ที่สุดของจังหวัดโคราชเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครสนใจผักผลไม้อาหารทะเลพืชผักสวนครัวเครื่องปรุงก็สามารถมาเดินหาซื้อหาชิมหาชมหรือเดินเล่นกันได้นะครับแตงโมฮะสับปะรดผู้แลโลละ25 บาทนะแตงโม3 ลูก 20นะฮะโอ้ย3 ลูก 20จะอิ่มไหมเนี่ยโอ้ย3 ลูก 20นะฮะตอนนี้เราก็เดินมาถึงตลาดส่วนหน้ากันแล้วนะตลาดส่วนหน้าก็จะเป็นผลไม้จะเป็นส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้หลายร้านก็ได้ปิดนะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาก็จะขายได้ค่อนข้างน้อยนะเอาอะโวคาโดมาโรงเรียน2 โล 90 เราก็มาถึงตลาดส่วนหน้าแล้วนะ
หน้านี้ก็เป็นบริเวณลานจอดรถของตลาดนะฮะตลาดเทิดไทยนะฮะตลาดเทิดไทยแห่งจังหวัดโคราชนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาวนไปดูด้านในกันสักครู่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส้มโอนะส้มโอแตงโมเนื้ออะโวคาโดไม่ใช่อะโวคาโดหน่อแก้วมังกรนะ3โล90ภูเรือมะม่วงทวายนะก็มีแตงไทยนะแตงไทยแตงตะลุเกรด A นะฮะมีกล้วยมีสับปะรดนะสับปะรด4ลูก30นะฮะอู้นี่ก็น่ากินนะถุงละ32ถุง50นะนี่ก็เป็นแก้วมังกรนะฮะแล้วก็มีทุเรียนนะจะขาดกันไม่ได้นะทุเรียนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุเรียนเยอะมากฮะดูจะโดนลิขสิทธิ์เพลงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเปิดกันสนั่นวันไหวเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลี้ยวซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโซนอาหารทะเลของเราเดินเข้ามาอยู่ก็จะเป็นโซนอาหารทะเลนะอาหารทะเลก็ทั่วไปนะกุ้งหอยปูปลาแล้วก็มีน้ำจิ้มปูปลาเยอะแยะมากมายนะแล้วก็โซนกลางนี้จะเป็นของอาหารทะเลนะของอาหารทะเลหมดเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็โซนด้านซ้ายมือนี้นะก็จะเป็นโซนของของสดนะฮะหมูเห็ดเป็ดไก่สดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็มีซี่โครงฮะซี่โครงห้อยหมูเห็ดเป็ดไก่นะอันนี้หมูนะครับอันนี้ไก่นะฮะก็เป็นชิ้นส่วนไก่นะฮะเยอะมากมายฮะอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนไก่นะฮะแต่เราก็อาจจะไม่ได้ซื้อที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันที่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อลดความเสี่ยงในการเสียหายของอาหารสดนะฮะมีหมูเห็ดเป็ดไก่มีเยอะแยะมากมายฮะใครสนใจก็แวะเข้ามาหาซื้อหาชิมหาชมกันได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเหนือชัยมงคลซีฟู้ดนะฮะมงคลซีฟู้ดนะมีหมดเลยนะกุ้งหอยปลูปลาอาหารทะเลต่างๆฮะก็น่าจะหมดประมาณนี้นะสำหรับตลาดเทิดไทยนะฮะแห่งจังหวัดโคราชนะฮะด้านนอกโน้นติดถนนก็จะเป็นส่วนของผลไม้ต่างๆฮะตัดเข้ามาก็จะเป็นอาหารทะเลนะฮะแล้วก็ของสดต่างๆนะฮะหมูเห็ดเป็ดไก่ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะมันเดินเข้ามาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็จะตรงเข้าไปก็จะเป็นส่วนของ
พืชสวนพืชไร่ผักผลไม้ต่างๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางด้านในนะสามารถเข้ามาหาซื้อหาชมบรรยากาศของตลาดกันได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอุ๊ยปลากระโดดสปลากระโดดสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องขอลากันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนี่นะปลากระโดดแล้วนะครับสดมากนะครับสดมากเดี๋ยวใครที่สนใจก็แวะมาหาซื้อหาชมกันได้นะฮะบอยปลาตดนะครับบอยปลาตดก็มีปลาทับทิมแล้วก็ปลาดุกอุยปลาต่างๆนะสดๆใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องไอโกราวของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ